แฟนเพลงแฟนเพลงนะฮะของนักร้องดังขุนทองบุญทุ้มหรือศิลปินกันตรึมเจ้าขุนทองอันนี้ไม่ใช่เรื่องรถแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วคือแฟนคลับอยู่ๆเอาหมัดกระแทกเข้าหน้าเลยเอาลองดูคลิปนะฮะชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้โอ้โหชุลมุนวุ่นวายไม่ขอคำว่าผู้ใหญ่จะมาผัดผมผัดมีหลานเดี๋ยวไอ้เนาะผู้ใหญ่จริงแต่ว่าผู้ใหญ่เขาควรให้เก็บแกหน่อยคงส้วมพี่เป็นอะไรกับผมพี่พานเดี๋ยวเดี๋ยวผมไหมนะคือน้องชายผมไม่มีอะไรเลยส้วมมีเลยดูคลิปเลยไม่ถ้ามีตัวพักผมไม่กลัวเลยผมมีอะไรที่จะไม่ต้องเยอะเลยต้องเกิดไปผมไหมเต็มเยอะเลยขอโทษหมาเออกราบเฮ้ยไม่กราบเอ้าขอโทษพี่ได้ยินไม่ก็ก็ป่ามาว่าน้องนั่นตีก่อนไงผมเอาขอโทษป่าทั้งหลายแกไม่ให้เกียรติขอโทษป่านะพงเอ้ามันมาไปที่ใหม่แล้วป่าไม่ให้เกียรติน้องตีผมไม่อีกแล้วแม่สิครับโอ้โหคือไปต่อยเขาเสร็จปั๊บบอกให้คนเจ็บขอโทษซ้ำด้วยอ้าวเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือคุณขุนทองกับนักดนตรีกับวงของตัวเองเนี่ยนะไปเล่นดนตรีงานกินเลี้ยงปีใหม่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุรินทร์เลยแล้วปรากฏว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นพนักงานโรงแรมมาขอเพลงไก่ตาฟางนักดนตรีเขาเล่นอยู่คือเสียงมันดังไงนึกออกไหมลำโพงก็ไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้เล่นให้เสร็จปั๊บงานเลี้ยงเลิกนักดนตรีทุกคนกลับเหลือพี่ขุนทองอยู่คนเดียวพนักงานคนที่ขอเพลงเมื่อกี้เดินมาบอกขอเพลงทำไมไม่ให้ทางพี่ขุนทองก็บอกว่าผมเนี่ยไม่มีส่วนร่วมนะพี่ไปขอกับใครและนักดนตรีไม่ให้เนี่ยผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับไม่มีส่วนร่วมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พนักงานคนนั้นฟังผิดได้ยินว่าผมจะไปฆ่าเขาหมกซ่วมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดฮะแกบอกว่าผมไม่มีส่วนร่วมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พนักงานได้ยินว่าพี่จะมาฆ่าผมหมกซ่วมก็เลยกระทืบเลยเอ้าลองฟังพี่ขุนทองดูบอกต้องไปแจ้งความเลยนะเพราะหลังจากต่อยผมเสร็จปั๊บบังคับให้ผมขอโทษอีกต่างหากพนักงานนั้นน่าจะว่ากล่าวตักเตือนหรือแจ้งผมมาว่าเออเนี่ยตำหนิให้แล้วนะบอกแล้วนะเพราะผมก็จะไม่กล้าไปแสดงอีกเพราะว่าผมมีประเด็นกับแกไปแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราไม่กล้าไปแสดงอีกก็คือสรุปตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ยังไม่มีใครโทรมาขอโทษหรืออะไรเลยไม่มีครับอาจจะติดต่อไม่ได้ถ้าพูดแบบอีก2ฝั่งนะแต่ผมพยายามติดต่อแล้วนะพยายามติดต่อไปยังผู้จัดการคุยตลอดขอเบอร์คุยอะไรเงี้ยไม่ได้เขาไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ให้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นกวางคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันไปเล่นที่โรงแรมนี้โดนพนักงานโรงแรมต่อยมาแล้วกลายเป็นว่าต่อไปจะกล้าไปเล่นดนตรีที่โรงแรมนี้ไหมหรือโรงแรมจะกล้าจัดงานเลี้ยงให้พนักงานอีกไหมเพราะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็ไก่ตาฟางโอ้โหได้หมัดเข้าตาเลยค่ะคือผมไม่มีส่วนร่วมพี่จะฆ่าผมหมกซ่วมเหรอฟังซะหน่อยไหมไก่ตาฟางนะที่เขาอยากได้นะเพราะขนาดไหนทีมงานไปหาเพลงมาให้ด้วยนะว่าเอ้ยมันต้องอ๋อเพลงอยากฟังเพลงนี้โอ้รู้จักเคยได้ยินเพลงนี้ไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงไก่ตาฟางโอ้โดนต่อยเข้าเบ้าตาเลยจะฆ่าเขาหมกซ่วมโอ้ตาม่วงแล้วตอนนั้นน่ะนั่งร้องอ่ะ